ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยังยืนอยู่เหนือ EMA 5วันได้นะคะประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังไม่มีสัญญาณขายใดๆเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยยังมองให้มองขาขึ้นเป็นหลักต่อไปในขณะที่ถ้าปรับลงมาก็ยังสามารถรับได้นะคะโดยแนวรับแรกจะอยู่ที่1374แล้วก็แนวรับถัดมาคือ EMA 5วันคือ1368จุดนะคะแนวต้านนะคะก็ยังคงเดิมที่1385นะคะแล้วก็แนวต้านหลักๆที่คิดว่าน่าจะได้ไปทดสอบในช่วงปลายปีก็คือ1400จุดนะคะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวเบนะคะตัวนี้เนี่ยได้สัญญาณซื้อจากเครื่องมือทุกตัวแล้วโดยเฉพาะตัว MACD ที่กลับมาอยู่เหนือซีโร่ไลน์ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะก็ถือว่ากลับมาแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนได้ประมาณสักเดือนกว่าที่ผ่านมาแล้วนะคะแนวต้านแรกนะคะจะเป็นการปิดแกปที่เปิดไว้ที่33บาทนะคะถัดไปก็คือ34บาท75สตางค์แล้วก็คัทลอสที่30บาท50ถัดมาเป็นซัสโก้นะคะตัวนี้แกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะซึ่งดูแล้วก็น่าจะได้เวลาเหวี่ยงขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ3บาท64ถึง3บาท68ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าได้สัญญาณหนุนจาก modify stochastic ที่กลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวจากเขตโอเวอร์โซลได้แล้วนะคะแนวรับของซัสโก้ก็จะอยู่ที่3บาท40คัทลอสที่3บาท32นะคะตัวสุดท้ายจะเป็น BSM นะคะตัวนี้แกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมมาเป็นระยะเวลาสักประมาณ2เดือนได้ตอนนี้เมื่อวานก็เบรกขึ้นมาได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเบรกขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็กลับมาส่งสัญญาณซื้อก็แนวโน้มนะคะทดสอบแนวต้านถัดไปที่3บาท40แล้วก็3บาท80ตามลำดับนะคะBSM จะมีแนวรับที่3บาท8สตางค์แล้วก็คัทลอสที่3บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ